แต่อย่างไรก็ตามในโลก TikTok เนี่ยมีความเห็นของคนหนึ่งน่าสนใจมากนะฮะเป็นความเห็นของคุณทรายรัศรินเธอพูดถึงเยาวชนไทยในภาพรวมนะเยาวชนไทยที่โดดเด่นที่เก่งๆมีนะแต่ในภาพรวมนี่แกบอกว่าให้ไปดูใน TikTok จะเจออะไรจะเจอความสนใจของเยาวชนแล้วมันน่าเป็นห่วงมากประเทศค่ะเดี๋ยวลองฟังความเห็นของเธอตั้งแต่ต้นนะปัญหาของประเทศไทยตอนนี้นะคะไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพค่ะประเทศไทยฟรีมาก Land of the Free นะคะปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คือเรื่องการศึกษาของเยาวชนในประเทศค่ะถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤตนะคะไม่เชื่อลองเปิด TikTok ขึ้นมาดูนะคะคุณเห็นอะไรบ้างในฟีดลองไปเอา TikTok ลูกมาเปิดดูก็ได้ค่ะท็อปเทรนดิ้งคือเรื่องใครเลิกกับใครแฟนคนไหนคบกับแฟนคนไหน อะไรอีกอะใครโชว์รวย100 ล้านนะคะอะไรอีกอะข่าวข่มขืนที่ไหนข่าวอะไรอีกฆ่ากัน 24/7 ฟีด TikTok เมืองไทยมีแต่เรื่องแบบนี้ค่ะแล้วเด็กที่เปิด TikTok มาเรียนรู้อะไรจากตรงนี้คะไม่มีเลยค่ะไม่มีสาระแม้แต่เรื่องเดียวที่จะทำให้เขาโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีการศึกษาที่จะไปสู้กับต่างประเทศไปเวลาไปสอบสัมภาษณ์ไปทำวีซ่ามีอะไรบ้างมีภาษาเก่งไหมไปพูดให้เขารู้ว่าเอ้ยคนไทยนี่เก่งนะเออคนไทยเก่งนะเยาวชน 90% ของประเทศมีแต่เรื่องขยะอยู่ในหัวทั้งหมดในขณะที่เยาวชนของประเทศจีนใครก็จะบอกว่าเราโปรจีนเราเปล่านะคะเรา read it from whatever it shows up เราอ่านจากสิ่งที่มันเป็นเยาวชนของจีน TikTok เขามีเรื่องอะไรเขามีเรื่อง education ไปถามเด็กจีนสมัยใหม่อยากเป็นอะไรอยากเป็น astronaut อยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นหมอ whatever ไปถามเด็กไทยสมัยนี้อยากเป็นอะไรอยากเป็น YouTuber แล้วอนาคตไทยจะอยู่ตรงไหนคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าคนถามว่าทำยังไงที่จะกู้ศักดิ์ศรีสาวไทยกลับมามันไม่ใช่แค่กู้ศักดิ์ศรีสาวไทยนะคะกู้ศักดิ์ศรีของคนไทยกลับมาในสายตาของชาวโลกคำตอบอยู่ที่การศึกษาการศึกษาของคนในประเทศจะทำให้นี่คือบางส่วนในคลิปที่คุณทรายรัศรินเนี่ยได้แสดงความเห็นนะโดยมองภาพรวมว่ามันมีปัญหานี้อยู่จริงๆเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เดินไปในทิศทางที่สร้างสรรค์นะฮะนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ TikTok ของเธอเนี่ยมีคนติดตามนะ